ขุยขึ้นยากจริงยี่ห้อนี้ขึ้นยากลุ่มลื่นนะครับแต่จะซวยตอนไหนอันนั้นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันเนาะยี่ห้อไหนก็ไปหาเอาค่ายแดงสีแดงล้วนก็มีไม่กี่ค่ายนะครับก็ไม่ได้จะมาโจมตีนะแต่คำตอบมันแบบคำตอบมันไม่น่าเป็นคำตอบได้อะสายเสื่อมแต่10เมตรแรกมันยังไม่คิดจะขาดเลยอะมันมาขาดตรงเนี้ยตรงปลายคันอะช่วงที่เราตกบ่อยๆเกี่ยวคูดลูดสายอะไรบ่อยๆนะไม่ขาดครับขาดไอ้ที่อยู่ในลอกลึกๆเนี่ยก็สายยี่ห้อนี้ก็ดีนะแต่ผิดหวังกับคนตอบคำถามนิดหน่อยนะครับใส่รอบหลังนี่เพิ่งใส่ไปได้แค่3เดือนนะบอกเสื่อมแล้วใส่เสื่อมนะฮะผมจะให้แค่10เมตรแรกอะที่มันจะต้องมีปัญหาได้เพราะว่าเราตีไปมันขูดอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหม10เมตรแรกนะครับส่วนไอ้หลังจากไอ้10เมตรเข้ามาในลอกเนี่ยมันจะต้องไม่ขาดง่ายสิเขาแล้วที่ผมดึงเหยื่อปอมที่มันติดกิ่งไม้ครับมันมาขาดปลายคันนะเอาคลิปให้วิเคราะห์ดูแล้วก็หาว่าสายผมไปพาดกิ่งไม้แล้วก็ขาดนะฮะคาใจฮะขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยว่าจะไม่พูดแล้วเรื่องนี้มันพาดอยู่นี้เห็นไหมแล้วเวลาเราออกแรงดึงอ่ะมันจะขาดตรงไหนอ่ะมันจะขาดตรงที่พาดเหรอมันแค่พาดเฉยๆถามว่ามันช่วยรับแรงไหมไอ้ตรงที่พาดมันก็ช่วยรับแรงอยู่นะสายมันตรงแล้วมันพาดอย่างเงี้ยอันนี้กรณีพาดนะแล้วผมดึงนะไอ้ไม้นี่มีหน้าที่อะไรอ่ะแค่พยุงไว้เฉยแค่นั้นแหละเหมือนค้ำไว้อ่ะไม้แทบไม่มีผลเลยแต่ถ้าสายมันอยู่อย่างนี้อ่ะแล้วไปพาดอย่างนี้ดึงอย่างนี้อันเนี้ยขาดตรงนี้จะไม่ว่าเลยแต่กรณีที่ผมขาดเขาแล้วนะมันไม่ได้พาดหรอกสายมันอยู่ห่างนี้ครับผมแล้วมุมกล้องอ่ะมันอาจจะเหมือนพาดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วเวลาผมดึงอ่ะผมดึงตรงๆนะคือเหยื่อมันตึงแนวนี้แล้วใช่ไหมแล้วผมก็ดึงตรงๆมันตึงแนวนี้แล้วมันจะมาลงอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ดึงเบ็ดบ่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่บ่อยนะไม่ปล่อยให้อะไรมาพาดสายตอนดึงหรอกแล้วก็พอมันขาดปุ๊บงงสิมันขาดตรงปลายแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่ารอยขาดมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ารอยขาดมันเกิดจากรอยบาดหรือว่าเกิดจากคุณภาพเนาะเพราะว่ายี่ห้อนี้ก็ใช้มาซื้อมา200เมตรอ่ะก็ใช้หมดไป100นึงละไอ้100แรกนั่นก็บ่อยหน่อยขาดบ่อยหน่อยไอ้100หลังนี่เพิ่งเจอขาดแปลกๆแบบนี้แต่ถ้าวันนั้นมันขาดช่วง10เมตรแรกอ่ะจะไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะช่วง10เมตรแรกอ่ะเราตีไปมันไปขูดอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่เนี้ยช่วง10เมตรแรกไม่ขาดแปลกไหมเออขนาดมันขูดนะอันนี้พูดถึงว่าคุณภาพไอ้ช่วงที่ดีมันก็ดีนะมันขูดขนาดนั้นมันยังไม่ขาดแล้วสายผมขาดยังยาวอ่ะ30เมตรกว่าได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็กู้สายไม่ได้โดยการที่เอาปลายเกี่ยวสายเข้ามาแล้วก็เอาพันกับกิ่งไม้แล้วก็ดึงนะแล้วก็ขาดตรงไหนรู้ไหมขาดตรงที่มัดกับกิ๊บตอนนั้นใช้กบยางมัดกับกิ๊บขาดตรงที่มัดนะครับช็อกยังไม่ขาดเลยรอยต่อช็อกก็ยังไม่ขาดเลยคิดดูสิสายข้างหน้าที่มันเป็นรอยเป็นอะไรก็ยังไม่ขาดเลยขุยขึ้นยากจริงยี่ห้อนี้ขึ้นยากลุ่มลื่นนะครับแต่จะซวยตอนไหนอันนั้นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันเนาะว่าเราจะไปเจอไอ้ช่วงรอยต่อที่มันไม่มีคุณภาพตัวไหนแล้วแต่ดวงนะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนก็ไปหาเอาค่ายแดงสีแดงล้วนก็มีไม่กี่ค่ายนะครับก็ไม่ได้จะมาโจมตีนะแต่คำตอบมันแบบคำตอบมันไม่น่าเป็นคำตอบได้อะสายเสื่อมคุณภาพนะครับอันนี้คุณภาพเจแปนไม่ใช่เหรอเขาบอกแต่เขาบอกสายเสื่อมคุณภาพผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาตัวอะไรมาวัดว่าสายมันเสื่อมเอาคำสั่งซื้อผมไปวัดหรือเปล่าว่าซื้อเมื่อไหร่อย่างเงี้ยผมก็ซื้อถามว่าซื้อนานไหมซื้อนานแล้วแต่ไอ้ร้อยเมตรหลังเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนได้สองสามเดือนนะครับผมสองสามเดือนปกติถ้าผมใช้นะมันไม่เสื่อมเร็วขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้ไปบ่อยซะขนาดนั้นต่อให้มันเสื่อมอะช่วงสิบเมตรอะควรจะเสื่อมอันนั้นไม่มีปัญหาแต่สิบเมตรแรกมันยังไม่คิดจะขาดเลยอะมันมาขาดตรงเนี้ยตรงปลายคันอะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวช่วยวิเคราะห์กันนะถ้าผมผิดตรงไหนก็ขออภัยไว้ก่อนเลยอะแต่ผมเป็นผู้ใช้ผมน่าจะรู้ดีกว่านะ ก็คือเนี่ยสายยังดีอยู่เลยไอ้ช่วงที่มันขาดผมก็เอาไปไว้หนุนล่างนี่และช่วงที่ไปมัดช็อคตรงนั้นคือเป็นช่วงที่แบบสายยังกิ๊บอยู่เลยอะเอาไหนมาเสื่อมช็อคปอนน้อยกว่าช็อคปอนน้อยกว่าสาย PE นะ
ยังไม่ขาดเลยมันยังไปขาดที่ผมมัดอ่ะมันมันก็ถูกต้องแล้วขาดที่ตรงที่ผมมัดกิฟต์นะครับ1ควรจะขาดที่ตรงมัดกิฟต์2คือควรจะขาดที่ช็อคเพราะช็อครับแรงดึงได้น้อยกว่าสาย PE มันควรจะขาดที่ช็อคก่อนขาดที่กิฟต์ขาดที่ช็อคขาดที่ปลายสายช่วง10เมตรแรกอ่ะให้ยาวๆเลย10เมตรเลยนะช่วงที่เราตกบ่อยๆเกี่ยวคูดลูดสายอะไรบ่อยๆนะไม่ขาดครับขาดไอ้ที่อยู่ในลอกลึกๆเนี่ยคือแบบวันนั้นน่ะตีสุดแรงนะไปอย่างไกลครับผมเนี่ยตีประมาณแบบไกลอ่ะแล้วคุณคิดดูไอ้สายในเนี้ยมันจะเสื่อมคุณภาพเหรอทั้งๆที่มันไม่ได้ขูดกับอะไรเลยเนี่ยช่วงเนี่ยช่วง5เมตรจากลอกไปเนี่ยมันจะไปขูดกับอะไรอ่ะใช่มั้ยไอ้สายช่วงเนี้ยมันควรจะมีคุณภาพที่สุดหรือว่าด้อยคุณภาพตามการเวลาน้อยที่สุดนะครับผมช่วงเนี้ยจะด้อยน้อยที่สุดเลยเสื่อมคุณภาพได้น้อยที่สุดน้อยกว่าไอ้10เมตรแรกนู่นน่ะใช่มั้ยเพราะเราตีไปแล้วก็หมุนเข้ามาแล้วอ่ะหมุน5รอบ6รอบแม่งไอ้ช่วงที่ขาดแม่งก็เข้ามาอยู่ในนี้ละมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้เหมือนมาระบายก็ขออภัยด้วยนะครับผมจริงเท็จยังไงก็คอมเมนต์เลยยินดีรับฟังจะว่าเอ้ยมึงดึงอย่างนี้มันก็ขาดก็ดึงให้มันขาดไงก็มันควรที่จะขาดช็อคหรือว่าขาดรอยต่อก็ได้อ่ะรอยต่อยิ่งอ่อนแอเลยรอยต่อนี่อ่อนแอสุดเลยมันยังไม่ขาดเลยอ่ะใช่มั้ยนั่นแหละคุณผู้ชมก็ถือว่าให้เป็นการตัดสินใจละกันเนาะตัวผมเองคงไม่ได้มีผลทางการตลาดอะไรมากมายหรอกแค่เป็นกลุ่มตัวอย่าง1คนมันอาจจะดีสัก10ม้วนแล้วมันไม่ดีสักม้วนหนึ่งก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนแต่ถ้าใครไม่เคยขาดก็โชคดีด้วยครับผมมันก็มีขาดหลายแบบขาดแบบไม่ติดใจเอาความกับขาดแบบขาดได้ไงวะอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนขั้นหักเหมือนขั้นหักเลยหักแบบว่าหักได้ไงวะกับหักแบบว่าโอเวอร์แอคชั่นเรางัดเยอะองศาเยอะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเราทำขาดเรารู้ดีเว้ยเราไม่ใช่เพิ่งตกปลาได้วันสองวันเราตกมา15ปีได้แล้วมั้งคือเรารู้ว่าแบบไหนขาดปกติขาดไม่ปกติสรุปปลาไม่ได้ต้องมาบ่นสายซะงั้นดีสายเนี่ยบอกว่าดีในช่วงที่มันดีนี่แหละแต่ช่วงที่ไม่ดีก็อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่มาแก้ตัวเด้ออ่างไม้บ้างก็เขาแล้วมันดึงยังไงอ่ะดึงมุมประมาณนี้อ่ะเห็นป่ะแล้วเวลาผมดึงอ่ะผมก็ดึงอย่างนี้ฮะมันก็ต้องดึงแนวตรงกับเหยื่อสิเหยื่อมันติดตรงนู้นมันก็ต้องดึงแนวนี้ใช่ไหมใครจะมาดึงอย่างนี้วะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วพอมันขาดปุ๊บสายไอ้ปลายคันมาฟาดแป๊กแป๊กแป๊กไม้เขย่าอย่างรุนแรงสายไปพลาดวาซันก็ปลายคันไปฟาดถ้าสมมุติอ่ะสายพลาดแล้วมันขาดปุ๊บแล้วเสียงปลายมาจากไหนปลายมันก็ต้องพ้นไม้ไปแล้วดิเนี่ยขาดปุ๊บมันก็ต้องแบบตึ๊กอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ขาดปุ๊บมันก็แก๊กนี่เห็นไหมแอดมินที่ดูแลเรื่องสายแบรนด์นี้ก็น่าจะอยู่ในนี้แหละนะมาดูด้วยช่วยวิเคราะห์หน่อยเอาแบบวิเคราะห์ให้มันชัดๆอะว่าผมผิดผมทำไม่ถูกนี่เอาให้มันเป็นไปได้หน่อยไม่ต้องไปโทษกิ่งไม้ครับผมช็อตที่ไม่โดนกิ่งไม้ละขาดก็มีก็ส่งให้ไปละสุดท้ายสายเสื่อมเจ๋วสายเสื่อมแล้วใครจะใช้วะเนี่ยเพราะ100เมตรแรกผมใช้ไอ้100เมตรหลังก็อยู่ในหลอดเก็บไว้ในกล่องถ้าสายในกล่องมันเสื่อมได้ไอ้ที่มันอยู่ที่ร้านค้าล่ะโอ้ในกล่องร้านค้าไม่เสื่อมเหรอเนี่ยโอเคแถวนี้ไม่ตีละไปละตีข้างในดีกว่าจมกระสายไปเยอะแล้ว